ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับเจสซี่คูเรนโพสต์ซึ้งบอกลากิเลนพร้อมขอขอบคุณทุกความทรงจำจอมทัพคนสำคัญกลับมาแล้วครับอย่างทางด้านซาดอมีซาเยฟผลโควิดเป็นลบพร้อมช่วยกิเลนด่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลุงเนวินป้าตายยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยิงเมืองทองยูไนเต็ดลูกละ 300,000 โดยอย่างไรก็ตามครับเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกของฝั่งเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อทางด้านเจสซี่คูเรนครับได้ออกมาโพสต์บอกลากิเลนประยองยูไนเต็ดเป็นทีเดียวเลยครับและอย่างไรก็ตามครับทางด้านเจสซี่เครนครับอดีตมิดฟิลด์ของทัพกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดครับก็ได้ออกมาโพสต์กล่าวลาเส้นทางลูกหนังในเมืองไทยอย่างสุดซึ้งครับและปิดฉากการค้าแข่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมากับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านเจสซี่เครนครับก็ได้ออกมาโพสต์อำลาต้นสังกัดเก่าอย่างทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดอย่างสุดซึ้งสำหรับมิดฟิลด์วัย25ปีอย่างทางด้านเจสซี่เครนที่ได้ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวผ่านทางด้านสื่อของตัวเองครับเกี่ยวกับการประกาศปิดฉากการค้าแข่งในประเทศไทยพร้อมทั้งอวยพรให้กิเลนพยองครับประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านเจสซี่เครนครับก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวถึงการอำลาในครั้งนี้แหละครับว่าถึงเวลาที่ต้องกล่าวคำอำลาขอขอบคุณทุกคนที่เมืองทองยูไนเต็ดสำหรับทุกอย่างตลอด2ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสำหรับความทรงจำที่ดีทั้งหมดผมจะรู้สึกขอบคุณสำหรับพวกคุณเสมอและได้เล่นในกับสโมสรใหญ่แห่งนี้และจะไม่มีวันลืมพวกคุณขอให้ทีมประสบความสำเร็จตลอดฤดูกาลที่เหลือนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเจสซี่เครนครับถูกใส่ชื่อในโควต้าต่างชาติพร้อมทั้งเคยถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางด้านอุดรธานี FC และทางด้านสวรรค์เพชรนครราชสีมามาแดฟซีครับก่อนที่เจ้าตัวจะกลับมาเล่นกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล2021ในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลโดยทั้งนี้ครับขอลงสนามไปทั้งสิ้น13นัดทำไป3แอสซิสต์และหลังจากที่ชวดได้โควต้าเซียนครับทำให้เจ้าตัวต้องส่งท้ายเส้นทางลูกหนังในประเทศไทยไว้เพียงเท่านี้แหละครับสำหรับทางด้านเจสซี่คูเรนในขณะที่ประเด็นต่อไปครับยังอยู่กับทางด้านฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับเมืองทางด้านซาดอมีซาเยฟดาวเตะจอมทัพของกิเลนพยองครับพร้อมที่จะช่วยต้นสังกัดบูสึกบิ๊กแมตช์กับปราสาทสายฟ้าเลยครับหลังตรวจโควิด-19ได้ผลออกมาเป็นลบเป็นเชียร์บอลเลยครับโดยนับว่าเป็นข่าวดีเลยครับสำหรับการจัดทัพของทางด้านมาริโอยูโรกีหลังทีมกำลังจะได้ทางด้านซาดอมีซาเยฟกลับมาเป็นตัวเลือกในการจัดทีมอีกครั้งก่อนเกมเมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกลีกไทย2021ในสัปดาห์นี้เลยครับโดยทั้งนี้ครับจอมทัพหมายเลข10ของทีมกิเลนพยองครับได้มีผลตรวจการตรวจโควิด-19 เป็นบวกครับหลังเกมที่ทีมต้องดวลกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาและอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวก็ได้รับการรักษาตามกระบวนการครับก่อนที่ล่าสุดผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อส่งผลไปยังสมาคมฟุตบอลผลการตรวจของทางด้านซาดอมีซาเยฟได้ผลออกมาเป็นลบเป็นเชียร์บอลครับพร้อมลงสนามเป็นตัวเลือกให้กับทีมในวันนี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลีกไทย2021นัดที่19ของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในสนามธนโดมสเตเดียมในวันนี้เลยครับวันเสาร์ที่29มกราคมจะแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับมากันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อทางด้านป้าต่ายครับได้ยื่นข้อเสนอโบนัสให้กับทางด้านกัปตันทัพปราสาทสายฟ้าอย่างทางด้านกัปตันต้นครับเกมบุกไปเยือนกิเลนพยองเลยครับดึงในก็ตามครับการตกลงดังกล่าวครับเกิดขึ้นในคลิปรายการของทางด้านป้าตายสายงานใน EP ที่12ครับไปติดตามกันได้ครับซึ่งในตอนแรกนั้นครับทางด้านป้าตายได้ร่วมตกเงินเรื่องเงินโบนัสกับทางด้านกัปตันต้นและลิบินสุรากาหลังเกมที่เอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดว่าจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทรวมถึงจะได้เพิ่มอีก1ล้านบาทหากบุกไปคว้าชัยเหนือทัพกรีนพยองได้ถึงถิ่นเลยครับโดยก่อนที่ต่อมาในภายหลังครับทางด้านกัปตันต้นครับจะได้คำแนะนำจากผู้นำทีมอย่างทางด้านเจ้านิวพีระดลฉ่ำรัศมีครับให้เลือกรับโบนัสในเกมที่ชนะรับแข่งเทพเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทและในเกมเยือนเมืองทองหากยิงประตูได้จะได้เงินโบนัสลูกละ 300,000 บาทซึ่งป้าต่ายครับก็ได้ตอบตกลงดีลดังกล่าวเป็นทีเรียบร้อยเลยครับและอย่างไรก็ตามครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันในห้องแต่งตัวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะออกไปเยือนกิเลนพยองในเย็นวันนี้แหละครับ
โดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกเดวิสลีก2021นัดที่29ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็จะบุกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดณสนามธนโดมสเตเดียมในวันที่29มกราคมเวลา18นาฬิกาตรงนะครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ความเคลื่อนไหวของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกันหน่อยครับกับทีมแชมป์เก่าของศึกฟุตบอลลิเวอร์พูลที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสโมสรครับเมื่อทางด้านกระต่ายแก้วมีการประกาศแต่งตั้งทางด้านมาโกโตะเทกุระมูริครับเป็นคนมักประสบการณ์ชาวญี่ปุ่นวัย54ปีที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนของเดอะบิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ผ่านมาเลยครับโดยล่าสุดครับทางด้านคุณเองครับวิทยาลอมกุลครับประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสโมสรชลบุรี FC ซึ่งเคยมีประสบการณ์ทั้งการเป็นโค้ชและเป็นผู้เล่นในประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวกับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับถึงเรื่องนี้แหละครับว่าดีลนี้จะเป็นดีลที่คุ้มค่ามากๆของ BG พวกเขาจะได้รับประโยชน์จากความสามารถของทางด้านมาโกโตะอย่างแน่นอนครับเพราะทางด้านมาโกโตะเป็นโค้ชที่มีความสามารถมีรูปแบบการฝึกซ้อมที่หลากหลายมีรูปแบบการเล่นระบบการเล่นวิธีการทำงานในสนามที่ดีเทคนิคก็ยอดเยี่ยมอีกอย่างเลยครับโดยตรงนี้ครับผมก็รู้จักเขามาสักพักแล้วครับและติดตามดูตั้งแต่คุมทีมของทางด้านเวกาตะไซไดครับในปี2008ซึ่งพาทีมคว้าแชมป์ทางด้านจีทูได้ก่อนจะเข้ามาทำงานกับทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นคุมทีมชุดเล็กคว้าแชมป์ฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย2016และก็มีประสบการณ์เคยเป็นผู้ช่วยโค้ชของทางด้านวาอิกับทางด้านอากิระนิชิโนอีกด้วยแหละฮะเรื่องอะไรก็ตามครับทั้งนี้ครับผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ความสามารถของทางด้านโมโกโตะก็จะพาทางด้าน BG ครับเพิ่มศักยภาพให้กับนักเตะไทยของทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดให้เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนแหละครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากาชีทางด้านสถิติของทางด้านมาริโอกันหน่อยครับเมื่อคุมทัพในบ้านเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมีเสียวเล็กน้อยเลยครับเมื่อหลังจากที่มาริโอไม่เคยชนะบุรีรัมย์ในบ้านได้เลยครับทั้งที่ช่วงที่เป็นนักเตะต่อเนื่องถึงการเป็นกุนซือก่อนเกมบิ๊กแมตช์ในวันอาทิตย์ที่กว่าไปครับในวันนี้เลยครับวันที่29มกราคมนะครับด้วยอย่างไรก็ตามครับทางด้านกูประเทศไทยครับตรงไอเครดิตกันด้วยครับได้เปิดสถิติที่น่าสนใจครับพบว่ามาริโอยูโรกีไม่เคยเล่นในบ้านชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เลยตั้งแต่สมัยที่ยังค้าแข่งต่อเนื่องถึงการเป็นกุนซือก่อนเปิดบ้านพบกับปราสาทสายไฟครั้งในศึกบิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูล2021นี่แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับอดีตดาวเตะจอมเกรียนรายนี้ครับหรือกุนซือของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดได้ย้ายมาค้าแข่งที่ไทยครั้งแรกเมื่อฤดูกาล2012ปรากฏว่าในช่วงที่อยู่กับทีมทั้งด้านกิเลนพยองและเข่งเทพครับมาริโอไม่เคยลงเล่นในบ้านชนะปราสาทสายฟ้าได้เลยรวม7นัดครับทำได้ดีที่สุดก็เสมอแค่2นัดและแพ้ไปถึง5นัดนอกจากนี้ครับในบทบาทของกุนซือเมืองทองยูไนเต็ดเขาทำได้เพียงแค่พาทีมเปิดบ้านเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2-2เมื่อฤดูกาล2020ที่ผ่านมาแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ